สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับการรีวิวสินค้าจาก CT Music Shop อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเอฟเฟกต์นะครับเรียกว่ารุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายมูเออร์มาอีกแล้วนะครับก็คือรุ่นมูเออร์ GE 300 Lite นั่นเองนะครับก็คือเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าตัดทอนมาจากตัว GE 300นะครับจะบอกว่าคือแวบแรกที่เห็นก็คือต้องบอกยุคนี้สมัยนี้หลายๆคนนะครับชอบเอฟเฟกต์ที่ดีแล้วก็ขนาดเล็กลงนะครับซึ่ง GE 300เนี่ยมันก็อาจจะยังใหญ่อยู่นะครับมูเออร์เขาก็เลยเล็งเห็นว่าโอเคครับทำไซส์ออกมาให้เล็กลงแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปก็เลยกลายเป็นรุ่น GE 300 Lite ครับผมส่วนสเปคจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยรุ่น GE 300 Lite นะครับจริงๆแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยก็คือเหมือน GE 300หมดทุกอย่างนะครับจากที่เห็นด้วยตาเปล่าเลยอย่างแรกนะครับคือเขาตัด Efficient Pedal ทิ้งไปนะครับแต่ที่ผมดูสเปคมาแล้วเนี่ยคือเขาจะมีช่องที่ใส่ Efficient ได้2ช่องแล้วก็เรื่องน้ำหนักต้องเรียกว่าเขาทำน้ำหนักมาได้เยี่ยมมากๆนะครับเขาหนักเพียงแค่ 2.1 กิโลนะครับซึ่งตัว GE 300เนี่ยจะหนักถึง3กิโลเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างเลยว่าจะหนักน้อยลงกว่าเยอะเลยนะครับแต่ได้เสียงคุณภาพเท่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวเจ้า GE 300 Lite นะครับเข้ามาเป็น8ฟุตสวิตช์นะครับคือถ้าเป็นตัว GE 300เนี่ยเขาจะเป็น10ฟุตสวิตช์นะครับก็คือจะตัดฟุตสวิตช์ออกไป2ตัวซึ่งจากที่ลองแล้วไม่เป็นผลกระทบกับการเรื่องการเล่นเลยครับค่อนข้างง่ายดีทีเดียว GE 300 Lite นะครับมากับแอมโมเดลนะครับ108หัวแอมแล้วก็empty slot อีก50สล็อตนะครับเพื่ออัปเดตเพิ่มเติมนะครับแอมใหม่ๆของมูเออร์เข้ามานะครับแล้วก็ GE 300นะครับ300ไลท์นะครับมากับแคป IR ที่ติดเครื่องมา43คาบิเนตนะครับสามารถใส่ IR ที่ความละเอียด 2048 เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับเอฟเฟคค่าใหญ่ๆในราคาที่สูงกว่านี้เลยนะคือแบบค่อนข้างดีมากๆนะครับด้านหลังมากับ XLR out นะครับ2 XLR out นะครับ line out 2 line นะครับ loop นะครับ send return มาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่องโฟนนะครับมา MIDI นะครับ MIDI มาเป็นแบบ in out ก็สามารถใช้ทั้ง in ทั้ง out ได้เลยนะครับ USB สามารถเป็นอินเทอร์เฟซในตัวได้เลยขยายกีตาร์นะครับไม่มีซาวการ์ดซื้อ GE 300 Lite ก็สามารถที่จะอัดเสียงได้นะครับมีสวิตช์เปิดปิดนะครับใช้ไฟนะครับ9โวลต์กับ 2,000 มิลลิแอมป์นะครับผมสามารถลูปเปอร์นะครับอัดเสียงที่เราบันทึกได้ถึง30นาทีนะครับผมคราวนี้นะครับเรามาดูการใช้งานคร่าวๆนะครับของตัว GE 300 Lite นะครับเริ่มต้นนะครับมาดูที่ signal chain ก่อนเลยนะครับสังเกตได้เลยนะ GE 300 Lite เนี่ยจะมี signal chain ทั้งหมดนะครับ13สล็อตนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในราคาเอฟเฟกต์ในประมาณนี้เนี่ยเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยก็จะมีแค่8สล็อตนะครับแต่ตัวนี้สามารถใส่ได้ถึง13สล็อตถือว่าเยอะสุดนะครับส่วนการเรียงเชนนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือจะมีแอมมีแคปอยู่กลางนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีพวกเป็นวาล์ววอลลุ่มคอมเพรสเซอร์นะครับพวกโอเวอร์ไดรฟ์ต่างๆนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีพวกดีเลย์รีเวิร์บนะครับรีเวิร์บอาจจะอยู่หลังสุดเลยก็คืออารมณ์เหมือนเสียงแตกอยู่หน้านะครับแล้วพวกโมดูเลชันอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นเรื่องsignal chain คร่าวๆนะครับตัว GE 300เนี่ยก็รองรับการลูปเอฟเฟคข้างนอกเข้ามาใช้งานนะครับก็คือสามารถต่อแบบ4 cable ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็รองรับมานะครับตัว GE 300 Lite นะครับจะมีฟุตสวิตช์นะมาให้ทั้งหมด8ปุ่มนะครับคือปุ่มซ้าย2ปุ่มเนี่ยสังเกตได้มีลูกศรขึ้นลงก็คือเป็นปุ่ม bang up bang down นะครับคือเปลี่ยน preset นั่นเองนะครับส่วนปุ่มด้านบน3ปุ่มจะเขียนว่า control นะครับคือจะเหมือนฟุตสวิตช์ที่เอาไว้ assign เอฟเฟคนะครับเพื่อเปิดปิดจะเปิดปิดเอฟเฟคกี่ตัวก็ได้หรือจะเปิดแบบสลับกันเพื่อเปิดตัวนี้ปิดตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นปุ่ม preset A B C นะครับสามารถเปลี่ยน preset ได้3 preset นะครับหรือสำหรับบางคนนะครับที่ชอบใช้แบบStomp Box นะครับแบบที่ใช้เป็นเอฟเฟคก้อนๆก็สามารถที่จะเซตให้เป็นคอนโทรลทั้งหมดได้เลยนะครับโดยการที่เรากดไปที่ System นะครับแล้วก็ไปที่ Foot Switch Mode นะครับอันนี้เป็นโหมดที่1 นะครับมันจะเป็นคอนโทรลกับ preset พอเป็นโหมดที่2เนี่ยใช่มั้ยจะเป็นคอนโทรล1 2 3แล้วก็ A B C ก็คือสามารถ assign effect ได้ทั้งหมด6ปุ่มนะครับก็อิสระมากๆเลยทีเดียวส่วนสำหรับการต่อออกของ GE 300นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่ารองรับการต่อทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ direct out นะครับการต่อเข้า return amp การต่อเข้า input amp นะครับหรือว่าคุณจะต่อที่ direct out กับ return amp พร้อมกันก็ได้นะครับ
ซึ่งตัว GE 300 Lite เนี่ยจะคล้ายๆตัว G 300เลยก็คือเขาจะมีนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูพอเรากดค้างปุ๊บเราจะไปปุ่มจอยสติ๊กเนี่ยจะไปอยู่ที่ไอตัวที่เป็นสัญญาณเอาแหละให้เราสังเกตว่าจะมีตัวสามเหลี่ยมธรรมดากับสามเหลี่ยมที่มีวงกลมครอบๆนะครับคือตัวสามเหลี่ยมธรรมดาคือสัญญาณของช่องไลน์เอาด้านหลังนะครับส่วนตัวที่มีกลมๆเนี่ยก็จะคือสัญญาณ XLR out นะครับถ้าเราจะต่อพร้อมกัน2ที่นะครับเช่นเราต่อเข้ารีเทิร์นนะครับการต่อเข้ารีเทิร์นคุณไม่ต้องใช้คาบิเนตซิมนะครับเราก็ย้ายตัวที่เป็นสามเหลี่ยมธรรมดานะครับไปไว้ก่อนหน้าคาบิเนตซิมอย่างนี้เท่ากับว่าทุกอย่างจะโดนมาถึงแอมป์แล้วก็สัญญาณเอาออกไปเลยนะครับหรือเราสามารถที่จะไว้ด้านหลังก็ได้แบบนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูครับก็คือเราจะย้ายตัวคาบิเนตไว้ด้านหลังเพื่อเราต้องการให้โมดูเลชันนะครับเข้ามาที่ตัวรีเทิร์นด้วยนะครับนี่อย่างนี้นะครับสังเกตดีๆว่าในหน้าจอเนี่ยสัญญาณอินเข้ามาไหลมาอย่างนี้ปึ๊บจะไม่โดนคาบิเนตสัญญาณไลน์เอาท์จะไปเข้าที่รีเทิร์นนะครับทุกอย่างจะเข้ารีเทิร์นหมดส่วนแคปซิมนะครับก็จะถึงตรงนี้เสร็จปั๊บ XLR out ก็จะเข้าที่ Direct out ที่ Mixer นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ารองรับการใช้งานทุกรูปแบบก็จะมีจุดพิเศษอีกจุดนึงนะครับที่ผมค่อนข้างชอบในตัว GE 300 Lite มากๆเลยนะครับก็คือเขามี Master Volume นะครับที่แยกกันนะครับก็คือมี XLR Master นะครับแล้วก็ Line Master นะครับตัว Output Line Master เนี่ยคือจะรวมกับหูฟังนะครับอย่างที่เราเกริ่นไปตอนแรกเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามันสามารถที่จะต่อได้ทุกรูปแบบนะครับเช่นสมมุติผมต่อเข้ารีเทิร์นแอมผมต่อเข้ามิกเซอร์แน่นอนครับสัญญาณวอลลุ่มต้องมาไม่เท่ากันนะครับคราวนี้เราก็จะไม่ไปกวนที่มิกเซอร์เลยเราก็จะหมุนตรงนี้ได้เลยค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองแอสไซน์นะครับเอฟเฟกต์ในตัว G 300 Lite ให้ดูแบบคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับเพราะว่าการปรับแต่งจริงๆแล้วเหมือนตัว GE 300หมดเลยนะครับให้เรามาดูที่ Signal Chain ก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ในuser ที่เป็น empty คือว่างเปล่าเลยนะครับจุดเด่นของ Mover เนี่ยก็คือทุกอย่างเขาจะอยู่ที่ด้านหน้าเลยนะครับเราสามารถ assign โดยการจิ้มลงไปได้เลยว่าเราจะใช้อะไรบ้างเช่นผมจะใช้ amp นะครับขึ้นมาเลยมีชื่อ amp นะครับแถวบนแถวล่างเปลี่ยนแถวโดยการจิ้มจอยสติ๊กลงไปนะครับค่าแต่ละค่าก็แสดงให้เห็นมีเกณฑ์เหมือนหน้าตู้เลยนะฮะตัวนี้ก็จะมีพิเศษหน่อยคือจะมีตัว power amp ด้วยมี preamp out คือสัญญาณของ preamp นะครับ present นะครับค่า power นะครับก็คือ bias ตัว bias เนี่ยคือร้อนเย็นถ้าเราเปิดเยอะก็ร้อนเยอะเปิดน้อยก็ร้อนน้อยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน master volume นะครับ cabinet มี cabinet ให้เราเลือกหลายแบบนะครับสามารถเปลี่ยนไมค์ได้ถึง2ไมค์นะครับโดยการเลื่อนหน้าไปที่หน้าที่2นะครับจะเห็นอยู่ว่ามีไมค์1ไมค์2อันนี้คือครึ่งๆนะครับหรือว่าเราจะทำการเปลี่ยนไมค์เดียวโดยการหมุนแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวไมค์ก็เนี่ยครับชื่อไมค์มีไมค์ให้เลือกเยอะเลยเนี่ยมี57นะครับส่วนเซนเตอร์ก็คือเป็นการปรับตำแหน่งไมค์นะครับ distance คือระยะใกล้ไกลของไมค์นั่นเองนะครับส่วนนี้เป็นตัวไมค์ที่2นะครับแล้วก็มี low cut high cut eerie reflect นี่คือการรับลูมของสัญญาณคาบิเนตที่จ่อกับไมค์นะครับว่ามันจะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับคล้ายๆเหมือนเขาเรียนแบบการจ่อไมค์แบบจริงๆนะครับส่วนนี้ก็เป็น output นะครับของคาบิเนตดังเบาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับส่วนเอฟเฟกต์อย่างอื่นเนี่ยที่เราแอสไซน์เข้าไปเนี่ยก็มีเอฟเฟกต์ก้อนหลายๆชนิดเลยนะครับตั้งเสียงแตกตั้งแต่โอเวอร์ไดร์ยันดิสทอร์ชันแรงๆก้อนดังๆมีให้หมดนะครับแล้วก็มี FXB นะครับเป็นเอฟเฟกต์โมดูเลชันหลายๆแบบเฟเซอร์คอรัสอะไรพวกนี้มีครบนะครับดีเลย์นะครับก็ถือว่ามีเยอะเลยนะครับรีเวิร์บก็คร่าวๆนะครับคือเอฟเฟกต์มาตรฐานทุกอย่างเรียกว่ามูเออร์จัดเต็มมากๆแล้วก็มีให้ครบเลยนะครับส่วนการเลี้ยงตำแหน่งก็จะเห็นตามซิกเนลเชนนี้สามารถเลื่อนไปอย่างนี้ได้เลยจิ้มเลื่อนได้เลยตามอิสระของเราได้เลยครับสำหรับ Mover GE 300 Lite นะครับรวมถึง GE 200 250 300นะครับตอนนี้สามารถอัปเฟิร์มแวร์นะครับเป็น 2.0 ขึ้นไปแล้วรองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Mover GE Lab นะครับเพื่อโหลดเสียงที่เซตในโปรแกรม GE Lab เนี่ยมาลงในฮาร์ดแวร์ Mover ทุกรุ่นสามารถทำได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถโปรไฟล์เสียงแอมนะครับเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วเอามาลงที่ฮาร์ดแวร์ของตัว Mover ได้ด้วยนะครับคราวนี้นะครับเราลองไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับThank you.
Thank you.
Thank you.
เป็นไงกันบ้างครับจากที่เราฟังที่พี่ๆเขาเล่นกันไปเมื่อกี้ก็คือผมมีความรู้สึกว่าอย่างเราก็เคยฟังเอฟเฟกต์แบบรุ่นแพงๆมานะครับจากที่ผมได้ฟัง GE300 แล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหทำได้ขนาดนี้เลยนี่คือตั้งแต่ตัว GE300 แหละพอ GE300 Lite เนี่ยก็คือเสียงเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ดีไม่จำเป็นต้องแพงนะครับคือในราคานี้ก็เรียกว่าตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานสตูนะครับงานอาชีพหรือว่าเป็นงานสเตจใหญ่ๆผมเชื่อว่านะครับเอฟเฟกต์ซิมูเลชั่นแบบนี้ก็เอาอยู่แล้วครับผม